ที่ดีงามมีคติสอนใจให้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคะยกตัวอย่างเช่นความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีมีไหมมีเอาสุภาษิตหมวดไหนดีหมวดอักษรไหนดีให้เลือกให้เลือกหมวดอักษรไหนดีลองช่วยกันยกตัวอย่างหน่อยสิแยกยากใช่ไหมคะแยกยากเพราะฉะนั้นอ่านเลยว่าสำนวนสุภาษิตและคำพังเพยเนี่ยมีลักษณะหลายๆอย่างเนี่ยแยกออกจากกันยากนะคะแยกออกจากกันได้ชัดเจนเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเขาก็เลยเรียกรวมกันว่าสำนวนไทยเพราะนั้นทั้งสุภาษิตคำพังเพยก็ถือว่าเป็นสำนวนไทยนะคะนักเรียนจะเห็นว่าหนังสือหลายๆเล่มเนี่ยเขาไม่ใช้คำว่าสุภาษิตคำพังเพยเขาจะใช้รวมกันเลยว่าสำนวนไทยเนื่องจากคำจำกัดความหรือว่าลักษณะบางอย่างเนี่ยแยกออกจากกันได้ยากไหมยากนะคะแยกให้ชัดเจนออกไปเลยเนี่ยไม่ได้เขาก็เลยเรียกรวมกันว่าสำนวนไทยเพราะนั้นต่อไปนี้คุณครูก็จะใช้คำว่าสำนวนไทยสำนวนไทยคุณครูจะไม่ค่อยใช้คำว่าคำบังเพยหรือสุภาษิตนอกจากที่เห็นชัดเจนจริงๆแล้วเนี่ยก็จะใช้คำเจาะจงลงไปเลยว่าเป็นสุภาษิตหรือว่าเป็นคำพังเพยยกตัวอย่างเช่นพุทธศาสนาสุภาษิตเนี่ยนักเรียนตอบได้เลยว่าเป็นสุภาษิตนะคะอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนอันนั้นก็ถือว่าเป็นสุภาษิตนะคะผ่านไหมผ่านไม่ผ่านผ่านเอ้าครูจะมีบทไว้กลองบ้างคราวนี้ยากหน่อยนะคะขยับความยากขึ้นไปจะไม่ใช่ลักษณะเป็นสำนวนเฉยๆแล้วแต่จะให้นักเรียนอ่านและพิจารณาบทร้อยกลองและตอบว่าเป็นสำนวนอะไรบทร้อยกลองเนี้ยเข้าสำนวนไทยสำนวนไหนนะคะยกตัวอย่างเช่นนักเรียนอ่านเดี๋ยวคุณครูขอเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุณครูขอย่อหน้านิดนึงนะคะลืมไม่ได้อีกแล้วสาเหตุที่ย่อไม่ได้ก็เพราะแบบนี้แหละไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรย่อไม่ได้ก็ไม่ต้องย่อไปซะแล้วเดี๋ยวนะคะไม่ได้ครูย่อให้ไม่ได้ไม่เป็นไรเห็นผู้ดีมีทรัพย์ประดับแต่งอย่าทำแข่งวาสนากระยางหันของต้นน้อยก็จะถอยลงทุกวันเหมือนตัดบั่นต้นทุนศูนย์กำไรจากสุภาษิตสอนหญิงของสุนทรภู่ตรงกับสำนวนว่าอะไรนั่นแหละก็ต้องถอดคำประพันธ์ให้ได้ก่อนเห็นผู้ดีมีทรัพย์ประดับแต่งลองถอดความออกมาสิคะเห็นผู้ดีมีทรัพย์ประดับแต่งตรงกับสำนวนไทยว่าอะไรนักเรียนต้องถอดความให้ได้ก่อนก็ต้องแปลความหมายของคำศัพท์ในบทร้อยกลองก่อนแล้วก็อะไรคะถอดคำประพันธ์ออกมาสรุปให้ได้ว่าน่าจะตรงกับสำนวนอะไรเขาพูดถึงเรื่องอะไรนักเรียนรู้หรือยังเห็นผู้ดีมีทรัพย์ประดับแต่งเห็นเขาเป็นไงเห็นเขาร่ำรวยแล้วทำไมคะช่วยกันพิรดา
่ะทีละนิดทีละนิดเพื่อนๆช่วยด้วยเห็นผู้ดีมีทรัพย์ประดับแต่งเห็นผู้ดีเขาเป็นไงคะมีทรัพย์สินมีเครื่องประดับตกแต่งแล้วเป็นไงมีทรัพย์ประดับแต่งก็หมายถึงอะไรคะคนที่เขาร่ำรวยเนี่ยเขาก็มีทรัพย์สินใช่ไหมเหมือนกับมีทรัพย์สินคนรวยเนี่ยมีทรัพย์สินและไงอีกมีทรัพย์ระดับแต่งก็เหมือนกับคนรวยมีทรัพย์สินบอกให้รู้ว่าเป็นคนรวยใช่ไหมคะหรือว่าในบทเรียกร้องเขาใช้คำว่าผู้ดีได้ยังไงนักเรียนใช้คำว่าคนรวยก็ได้ไม่ว่าแล้วยังไงอีกอย่าทำอะไรอย่าก็คือไม่ใช่ไหมคะไม่ต้องไปทำไมไม่ต้องไปเป็นอย่างเขาไม่ต้องไปแข่งกับเขาไม่ต้องไปแข่งวาสนาเป็นวาสนาของเขาใช่วาสนาของเราไหมไม่ใช่ไม่ใช่แล้วอะไรอีกของตนก็คือของตัวเรานี่เป็นยังไงเรามีน้อยอยู่แล้วเนี่ยไม่ได้มีทรัพย์สินร่ำรวยเหมือนเขาแล้วทำไมถ้าไปแข่งกับเขามันก็จะทำไมคะมันก็จะลดลงทุกวันทุกวันเหมือนทำไมเลยเหมือนทำไมเหมือนไปตัดไปบั่นไปทำให้มันทำไมลงลดลงไปเรื่อยๆถ้าไปแข่งกับเขาเนี่ยลดลงไปเรื่อยๆแน่นอนแล้วจะเหลือไหมไม่เหลือไม่เหลือศูนย์หมดเลยไม่ได้ทั้งทุนไม่ได้ทั้งกำไรก็คือไม่มีอะไรเหลืออีกเลยตรงกับสำนวนว่าอะไรตรงกับสำนวนว่าอะไรเห็นอะไรใครตอบได้ยกมือโอ้ยากมากเลยใช่ไหมกลุ่มที่หนึ่งตอบได้ก่อนตอบว่าเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างนักเรียนดูจากตรงไหนก็ตรงบทไร้กลองวักท้ายๆใช่ไหมคะเหมือนตัดบั่นต้นทุนศูนย์กำไรลงทุนไปแล้วได้อะไรไหมไม่ได้ไม่คุ้มกับที่ลงทุนไปก็ตรงกับจำนวนเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างสำนวนนี้มีความหมายว่าอะไรเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างนักเรียนลองดูสิสิริมาศขอตอบสิริมาศตอบว่าทำเรียนแบบคนใหญ่คนโตหรือคนมั่งมีทั้งที่ตนไม่มีกำลังทรัพย์หรือความสามารถพอใช่ไหมคะตรงกับบทและกลองไหมตรงกันเลยปรบมือดังๆให้ทั้งสิริมาศและพิรดาหน่อยค่ะกลุ่มที่หนึ่งรับไป10คะแนนกลุ่มที่สองก็รับไป10คะแนนเสมอกันไหมเสมอกันอ้าวคุณครูฝากกันบ้านกันแล้วกันเวลาหมดแล้วนะคะคุณครูฝากนักเรียนไปหาสำนวนสุภาษิตหรือคำบังเผยก็ได้ยกตัวอย่างเช่นคุณครูยกตัวอย่างว่าทุบหม้อข้าวตัวเองก็บอกความหมายมาด้วยยกตัวอย่างเช่นความหมายก็หมายถึงทำลายอาชีพของตนเองและนักเรียนไปแต่งประโยคหรือแต่งเป็นเรื่องราวหรือข้อความมานะคะคุณครูก็ยกตัวอย่างว่าเขาไม่รับสินบนเพราะไม่อยากทุบหม้อข้าวตนเองนักเรียนก็อาจจะขีดเส้นใต้สำนวนที่ใช้ในประโยคนั้นด้วยได้ไหมได้ไหมคะให้ไปแต่งประโยคหรือข้อความหรือเรื่องราวได้ไหมใครเป็นผู้มีความสามารถจะแต่งเป็นนิทานเล่มเล็กๆมาเป็นเรื่องราวเลยได้ไหมได้ส่วนคนที่แต่งประโยคถ้าแต่งประโยคสั้นๆให้นักเรียนแต่งอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า5ประโยค5ประโยคไม่ใช่5บรรทัดจ้ะให้ทำลงในนักเรียนออกแบบเองใช้ปฏิทินเก่าๆได้ไหมปฏิทินเก่าๆที่เรียนตั้งโต๊ะเปิดได้นักเรียนก็แต่งมา5ประโยคแล้วก็ติดมา5หน้าได้ไหมหรือใครจะแต่งมามากกว่านั้นก็ได้หรือใครจะเขียนเป็นนิทานเล่มเล็กๆก็ได้ให้นักเรียนออกแบบเองก็แล้วกันนะคะอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า5สำนวน5สุภาษิตหรือ5คำพังเพยแล้วแต่วันนี้คุณครูคงต้องลาไปก่อนฝากนักเรียนไปใช้สำนวนไทยให้ถูกต้องก็แล้วกันนะคะสวัสดีค่ะ